ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับนะและในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวของจากบริษัท Aston Tech กันอีกแล้วนะครับบริษัทนี้นะครับก็ขายสินค้ามากมายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วเนาะลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับที่ www.astontech.com นะครับวันนี้นะครับเราได้สั่งตัวสินค้าตัวนึงมาก็คือตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับเห็นมั้ยฮะตัวนี้มาจากบริษัท Aston Tech AST by Aston Tech สำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมแกะมาออกมาพร้อมกับการรีวิวเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดข้างล่างนี้เลยนะครับหรือกดตรงลิงก์ไปเลยก็ได้หรือสามารถสั่งกับผมได้เลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจใครงงและแถมตัวนี้สามารถเก็บเงินปลายทางส่งผ่านเครดิตเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องโอนเงินไปให้แต่อย่างใดพอเราสั่งของออเดอร์มาปุ๊บรออยู่ที่บ้านนะครับเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินก่อนนะครับตัวนี้สิ่งที่ต้องการไปซื้อเพิ่มก็คือเมมโมรีนะครับกี่กิกก็ได้นะครับสัก16กิกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเมมโมรี16กิกนะครับสามารถบันทึกได้ประมาณ5วันนะครับ5วันนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ซื้อตาม 7-Eleven หรือสั่งเว็บต่างๆก็ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีของมาให้ครบมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งอะแดปเตอร์มีตัวกล้องมีสายชาร์จให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับการใช้งานเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีความละเอียดถึง 960p นะครับหรือเกือบ Full HD นั่นเองนะครับมีความคมชัดที่ค่อนข้างสูงนะครับเสาอากาศถึง2เสานะครับช่วยกันรับสัญญาณ Wi-Fi ดีเยี่ยมเลยนะครับและตัวนี้นะครับสิ่งที่พิเศษมากก็คือใช้งานโดยไม่ต้องมีระบบ Wi-Fi นะครับสามารถใช้งานได้บ้านไหนไม่มี Wi-Fi สามารถซื้อไฟติดตั้งได้สิ่งที่จะไม่ได้ก็คือการหมุนกล้องการแพนกล้องการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่มันจะบันทึกผ่าน SD card ปกตินะครับสามารถใช้งานได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งเข้ากับตัวแอปพลิเคชันกันดีกว่านี่นะครับหา SD card แบบนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น SD card ตัวเล็กๆนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับ SD card ตัวเล็กๆแบบนี้16กิกเพียงพอแล้วก็คลาสที่จะต้องใช้ก็คือคลาส10นะครับคลาส10เท่านั้นนะฮะนี่นะครับคลาส10ความเร็วในการอ่านเขียนมันจะเยอะกว่านะครับเพราะตัวนี้ต้องใช้เขียนอ่านข้อมูลแบบรวดเร็วอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเสียบ SD card ลงไปก่อนนะฮะเข้ากับช่องตรงนี้นะครับมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้เสียบลงไปนะฮะแล้วก็กดลงไปนะฮะจะได้ยินเสียงกึ๊บโอเคอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเสียบสายแลนแล้วก็เสียบสายอะแดปเตอร์เราเสียบไปที่ช่องตรงนี้ของตัวกล้องนะครับช่องนี้เสร็จแล้วเสียบสายอะแดปเตอร์แถมมาให้กับตัวกล้องไม่ต้องไปซื้อนะฮะมีอะแดปเตอร์เรียบร้อยเลยนะฮะไปช่องสายแลนตัวนี้จะขึ้นนะฮะเสร็จแล้วตัวกล้องจะทำการรีบูตตัวเองนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยหมุนขึ้นหมุนลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเรามาโหลดแอปพลิเคชันนะครับไปที่ Play Store นะครับ Play Store ปุ๊บเรากดพิมพ์คำค้นหาไปนะครับว่านะครับนี่คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะครับแคป5กดติดตั้งเข้าไปนะฮะกดยอมรับติดตั้งเสร็จปุ๊บเรากดเปิดตัวนี้นะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันที่จะใช้กับตัวกล้องตัวนี้สามารถควบคุมกล้องซ้ายขวาได้นะครับกดเข้าไป Add Camera นะครับตัวนี้สแกน QR Code ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่คือตัวสแกน QR Code ที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่จะได้ชื่อรหัสของตัวกล้องตัวนี้ใส่ username admin password admin นะครับซึ่งตัวนี้ใส่มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วกดติ๊กถูกลงไปนะฮะนี่ติ๊กถูกข้างบนนี้นะครับออนไลน์ทันทีสามารถดูได้เลยนี่สามารถดูได้แบบ real time เลยเราต้องเซตค่าให้มันเป็น Wi-Fi หรือว่าใครต้องการความเสถียรในการดูวิดีโอสามารถใช้สายแลนได้เลยเรากดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าตรงนี้นะครับเรามาดู Wi-Fi setting นะครับเสร็จแล้วให้เราติ๊ก Wi-Fi ของเรานะครับติ๊กชื่อ Wi-Fi มันจะขึ้นหน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้ใส่ password Wi-Fi ลงไปนะครับเสร็จแล้วกด apply ครับตัวนี้จะตั้งค่า Wi-Fi ให้อัตโนมัตินะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นการที่จะถอดสายแลนตัวนี้ออกมาเลยนะฮะถอดปุ๊บนี่ตัวนี้จะใช้เวลาเซตค่าเปลี่ยนจากสายแลนเป็น Wi-Fi นะครับจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และสามารถดูได้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น Wi-Fi เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเชื่อมกับ Wi-Fi โอเคเราไปดูการตั้งค่ากันดีกว่านะครับสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับ Alarm Setting นะครับตัวนี้นะครับเวลามีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้ากล้องนะครับผ่านหน้ากล้องตัวนี้นะครับมันจะใช้ระบบซอฟต์แวร์ของมันเลยนะครับแจ้งเตือนผ่านหน้าแอปพลิเคชันได้นะครับเปิดได้นะครับ Motion Detection นะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับสามารถตั้ง Action with Alarm เซฟรูปเซฟอะไรได้นะครับส่งผ่านอีเมลได้นะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าการบันทึกได้นะครับตัวนี้สามารถบันทึกวนนะครับบันทึกวนก็คือเหมือนกล้องติดรถยนต์นะฮะบันทึกวนไปเรื่อยๆไม่มีเต็มไฟล์ใหม่ปุ๊บลบไฟล์ที่เก่าสุดสามารถวนได้สูงสุดถึง5นาทีกว่าๆนะครับเสียงนะครับเสียงต่างๆนะครับเสียงต่างๆพวกนี้นะวิดีโอนะครับวิดีโอบิตเรทนะฮะเฟรมเรทที่สตรีมเฟิร์สสตรีมก็คือเหมือนกับแบบว่าเวลาเราดูผ่านมือถือบิตเรทของภาพเฟรมเรทของภาพให้เท่าไหร่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่บ้าน SD card setting นะครับตัวนี้นี่เห็นไหมฮะการ์ด16 GB ขึ้นมาแล้ว
format card ครับเราต้อง format ก่อนนะฮะกล้องมันถึงจะสามารถใช้งาน SD card ตัวนั้นได้เผื่อว่าเวลาเราซื้อมาใหม่หรือว่าอาจจะเป็น SD card ตัวเก่านะครับสามารถตั้งค่าเวลาได้นะครับสามารถซิงค์จากโฟนก็ได้นะครับอีเมลนะครับสามารถตั้งค่าอีเมลที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องถ้ามีการเคลื่อนไหวสามารถส่งผ่านอีเมลต่างๆที่เซตได้เลยนะครับครับ system setting นะครับสามารถรีบูทกล้องหรือรีเซ็ตกล้องหรือเช็ค for update ซึ่งสามารถเช็คได้นะครับของเดิมมาให้ตัวกล้องดีอยู่แล้วนะครับบริษัท Estantech เลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดนะฮะdevice information มันจะมีบอกว่า device information ของตัวกล้องตัวนี้คืออะไรชื่ออะไรนะครับnetwork เป็นอะไรนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน IPS rate นะครับในส่วนของตัวกล้องในส่วนของตัวตรงซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างหรือว่าใช้งานผ่านตัวตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะตัวนี้ผมโบกมืออยู่ค่อนข้างที่จะเรียลไทม์เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับสามารถฟลิปได้เวลาที่เราไปติดตั้งแบบกลับหัวกลับหางนี่แบบนี้นะครับไปติดตั้งแบบนี้นะครับตัวนี้ภาพมันก็จะเป็นฟลิปตัวนี้สามารถตั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้นะฮะสิ่งที่ง่ายที่สุดครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับคือตั้งไว้เฉยๆในห้องนั่งเล่นดูสัตว์เลี้ยงดูสุนัขหรือดูคุณย่าคุณยายนะครับเวลาท่านอยู่บ้านคนเดียวหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับซูมไม่ได้นะครับแต่ว่าซูมแบบอย่างเงี้ยได้นะฮะเนี่ยซูมถ่างอย่างเงี้ยได้นะฮะมันจะซูมโดยเลนไม่ได้เพราะตัวนี้ไม่ใช่ตัวซูมโดยเลนนะครับสามารถเซตได้นะฮะสมมุติว่าผมตั้ง F1 กดเข้าไปนะฮะกดเซตเวลาเราหันกล้องแบบไปทางไหนอะสมมุติผมหันไปทางนี้หันไปผมอยากให้มันกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมผมไปที่1ปึ๊บที่ผมเซตค่าไว้ผมกด call ตัวนี้เห็นไหมฮะจะวิ่งให้อัตโนมัติตามที่เราเซตได้เลยนะครับตำแหน่งนี้ให้เป็นเลข2ใส่ไปแล้วกดเซตผมอยากได้เลข2ผมก็กดเรียกเลข2สามารถตั้งได้เยอะมากนะฮะหมุนรอบทิศทางตั้งได้หมดเลยนะฮะตั้งได้ถึง255จุดซึ่งไม่มีใครตั้งเยอะขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่สามารถตั้งได้สามารถคุยกับตัวกล้องได้ได้ยินเสียงได้นะฮะนี่ตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยกดรูปไมค์ตรงเนี้ยเนี่ยกดไมค์ตรงเนี้ยนะครับสามารถพูดแล้วก็ได้ยินผ่านลำโพงตรงนี้นะครับลำโพงจะอยู่ด้านบนนะครับสามารถถ่ายรูปได้รูปตรงนี้จะเก็บเข้าในโทรศัพท์บันทึกวิดีโอในนี้ก็ได้นะครับบันทึกเข้าในโทรศัพท์ความจริงมันก็บันทึกให้ในนี้อยู่แล้วตั้งค่าเป็นความละเอียด HD นะครับเวลาในการดูนะครับตัวตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวอินฟราเรดนะครับตัวอินฟราเรดนะฮะของตัวกล้องนะครับมี4ดวง1 2 3 4ให้ความสว่างที่สูงในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะให้วิดีโอนะครับตัวเซ็นเซอร์ไว้เปิดปิดอินฟราเรดนะฮะตัวนี้ก็คือตัวไมค์นะครับตัวไมค์ของตัวกล้องนะครับนี่ครับดีไซน์ by Estantech คือลำโพงนะครับลำโพงสำหรับตัวกล้องตัวนี้ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ว่าตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับกี่ล้านพิกเซล 1.3 ล้านพิกเซลตัวนี้ชัดมากเลยทีเดียวเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร Home User Robot HD Wi-Fi IP Camera H.264 On Wave 1.3 ล้านพิกเซล 960p นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจากตัวกล้องตัวนี้ว่าโอเคเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวกล้องจาก Estantech ตัวนี้กล้องวงจรปิดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับมีความคมชัดที่สูงสามารถคุยกับตัวกล้องได้เสียบปลั๊กไฟเสียบสายแลนรอใช้ได้เลยนะครับขอบคุณบริษัท Estantech ที่ส่งสินค้ามารวดเร็วตัวนี้รับประกันอย่างที่บอกไปรับประกัน1ปีนะครับหรือใครไม่เข้าใจนะครับสั่งซื้อใน LINE แอดไม่เป็นสามารถติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยตัวนี้เก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะเก็บเงินปลายทางประกัน1ปีด้วยนะครับตัวนี้คุ้มมากๆสำหรับบ้านทั่วไปหรือออฟฟิศหรือสำนักงานไว้ดูลูกน้องไว้ดูคุณย่าคุณยายไว้ดูสุนัขไว้ดูแมวของเราที่เรารักได้วันนี้ไปแล้วฮะเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณบริษัท Estantech ด้วยนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบายครับ